สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ nu, และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วซีซั่น3า เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้ก,กล้าสับสไปร์ลก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกําลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม Viu Premium อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก,ก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช y ย u t u b e p r e m ียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอนดูแลตลอด24ชั่วโมงที่นี่จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณาเมื่อกวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแคส 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอน 15ซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางตัวของทางมิริมเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองซึ่งทางตัวของทางน้องมิริมนะครับพอน้องโผล่ออกมานะน้องก็ได้พูดขึ้นมาว่ารู้สึกเหมือนว่ากาลังทําอะไรน่าสนุกกันเลยลองมาดูหน่อยนะนะกิจกัรเราเป็นคนนอกแบบนี้กล้าดีเหลือเกินนะริมุรุทันใดนั่นเองนะครับทังตัวของทางยิโดลา่าในตัวของเขาก็ได้เดินเข้ามานะนี่แกนะ่ะเป็นมิริมงั้นหรอ,อยังเด็กแบบเจ้านะ่ะไม่มีทางเข้าใจการงานอันยิ่งใหญ่ของผู้ใหญ่แบบพ่อข้าได้หรอกนี่ไม่ใช่การเล่นสนุกหรอกนะะยาาามกกกเจดีว่ ทางตัวของทางไลมิลลิสนะครับตัวของน้องเนยก็ได้เสร,ริมไปอีกว่าเห็นด้วยกับทางอาจารย์พูดเลยนะพวกเราเนี่ยกำลังทํางานกันอยู่ที่นี่นะพอกวางแบบเธอนะ่ะกลับบ้านไปนอนเธอไปแล้วก็ใช้เลยและครับดูเหมือนว่าทางตัวของทางมิลิมกับทางลามิลลิสเนี่ยจะทะเลาะกันอีกแล้วนะทางมมารีมดูนะครับตัวใครสถานการณ์แบบนั้นก็เลยต้องแถไปว่าพออ่านจดหมายที่เธอส่งมาเห็นดิฉันต้องจัดงานเทศกาลทำมายิ่่ใหญ่ยังไงล่ะซึ่งตัวของทางน้องมิลิมนะครับตัวของน้องเนยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยว่าทางมมารีโมดูนะครับไม่ได้นอจดง้ีีก็ใ ออกหน้าออกตาเลยอะนะถึงทะงตองรามิลิสนะครับตัวของน้องนี่ก็ได้เถียงขึ้นมาเลยว่าเดี๋ยวก่อนสิลิมูรุฉันเองนั้นก็เป็นจอมมารเหมือนกันนะเหมือนกับเมริมและนายเป็นหนึ่งในออกตาแกรมนะริลิมูรุเนี่ก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าเธอนะ่ะย้ายคำอยู่เองไม่ใช่หรอก็จะมีบัตรเชิญส่งไปได้วยซ้ําซึ่งพอทางตัวของทางเมริมในคไา้กินแบบนั้นตัวของน้องเนี่ยก็เลยตะโกนขึ้นมาเลยอะนะว่าที่บอกว่าย้ายอยู่ที่นี่นะ่ะคือยังไงงั้นหรออย่าบอกนะว่าลนะามาิลยยนะิสหนะว่ามก็ใช แล้วล่ะฉันจะได้เชิญหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวอะเนาะบอกล่าความโดดเดี่ยวแล้วตอนนี้มาอาศัยเกาลิมมอรู้ยังไงล่ะมิริมก็ได้ช็อกหนักเลยนะครับในตอนนี้เพราะว่าทางรามิริในตอนนี้นะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้ใจใหญ่เลยนะและทางตัวของทางมิรินะครับก็ได้คำกระชากคอสเซอร์ของทางลิมรู้ใหญ่เลยนะแล้วก็ได้บอกว่าทางลิมุรู้เนี่ยขี้โกงมากๆเลยข้าเองนะก็อยากอยู่ด้วยนะรามิริก็ได้ขิงไปอีกนะครับว่าตัวของฉันนมาอยู่เราสร้างประโยชน์ให้แตกต่างกับเธอที่มาอยู่นะและไม่สามารถทําอะไรได้เลยแถมสร ทะเลาะก,กันใหญ่เลยนะจนทางต่ของทางชูนานะครับก็เลยงัดไม้เด็ดออกมานั่นก็คือว่า,าทาั้งสองคนนะครับยังทะเลาะก,กันอยู่อีกแล้วก็จะถูกงดขนมนั่นเองซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ถึนกับนั่งคุกเข่าเลยนะครับซึ่งก็ตึงจัดเลยนะทำให้จอมมาในคุกเข่ากับเธอได้ตัดไม้ทีหนึ่งนะครับใน,นตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็นั่งกินเค้กกันเสร็จหมดแล้วนะก็ของทางมิริมนะครับตัวของน้องเนี่ยก็เลยขอทางลิมูรุนั้นมอบงานให้กับเธอบ้างสิลิมูรูก็ได้เป็นห่วงนะครับว่าทางรุ่น้องของเธอ้นต่ะอาจจะ ถึงกับกระตุกเลยนะครับซึ่งก็ชัดเจนแล้ววนะว่าน้องเนี่ยน่าจะไม่ได้ขออนุญาตก่อนออกมานะครับซึ่งตรงทางลิมูรุนเนี่ยก็จ้องจะดูอย่างเดียวเลยะนะตัวทางมิลิมเนี่ยก็เลยบอกความในใจไปเลยว่าไม่เอาแล้วยังไงขานะ่ะก็ต้องร่งมวงด้วยให้ได้ลิมูรุนเนี่ยก็เลยบอกว่ายังไงซะคนโดนดูนะ่ะก็เป็นเธองั้นยกเรื่องนี้เอาไว้ก่อนละกันมังกรไงมังกรเกี่ยวกับเรื่องที่เธอพูดก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าไปจับมังกรมาได้ใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นมันสามารถทําได้จริง,งั้นหรอซึ่งในตอนนี้นะครััับทท้้้งงงงงตววขขออออาาาานนนนนนนริมเเเี่่่่ยยก็ยููใะละนะจะจดดห แต่ก็ไม่ซีมันช่วยไม่ได้ยังไงการประจนภัยก็มาพร้อมกับอันตรายอยู่แล้วซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่ามาังกรนนะ่ะจับได้อยู่แล้วนะครับ่ทางลิมูรุนจะรีเควสไปไมยทางมิลิมนะครับจับเอิร์ดดากอนวินดากอนไอซ์ดากอนไฟเอร์ดากอนจับทั้ง4ตอนนี้นะครับมาให้เรียบร้อยแล้วปล่อยอยู่ข้างในดันเจียนนั่นเองซึ่งหลังจากการปล่อยอนุเองค้างเวโรล่านะครับทำให้ใดันเจียนในตอนนี้นั้นก็มีมอนสเตอร์หรือว่าอสูรลากายเนี่ยปรากฏตัวออกมา,มามากมายเลยนะครับรวมถึงกบดักเนี่ยก็ไ ทรงงานหนักอีกแล้วนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาดูท้าสนามประลองนะครับที่สร้างเสร็จแล้วนั่นเองซึ่งผลลัพธ์มันเนี่ยก็ออกมาดีมากๆเลยนะครับซึ่งก็เจอกับทางโยมายด้วยนะทางโยมายตัวของเขานะครับจะมาศึกษาดูงานนั่นเองซึ่งก็พอโยมายมาร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับถือว่าพึ่งพาได้มากเลยนะลิมูรุนี่ก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวถ้าเปิดประเทศเสร็จแล้วนะจะให้ทางโยมายนั้นมาเป็นฝ่ายปกครองกั้นคลังของประเทศซึ่งตัวของทางลิมูรุนะครับก็ได้พาทางโยมายเนี่ยไปดูสถานที่ต่างๆนะกับทางคณะนั่น โจมตีด้วยนะแต่ก็ได้ทางลูกน้องของทางริมรุนนะครับวินฝ่ายช่วยไว้นั่นเองซึ่งก็เป็นฝั่งทางกับเอมอนนะครับที่ช่วยคุ้มกันทางโยมัยให้รอดปลอดภัยมาได้นะซึ่งก็ฝีมือดีมากๆเลยนะครับทางริมรุนในตัวของเขาก็เลยฝากทางกับเอมอนนั้นให้ช่วยคุ้มกันทางโยมัยต่อไปซึ่งทางกับเอมอนก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับรวมถึงโยมัยด้วยนะซึ่งเหมือนว่าเขานะครับจะถูกดักซุ่มโจมตีก่อนเข้ามังหลวงมานี่เองนะซึ่งนี่นะครับก็เป็นปัญหาลามปั๊มาาหทงมุรเเลยว่าาตตัของง้้แกปญหางทางเข้ารริ่มนนยะครับว่าห่ย ระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองตอนมีนในตอนเช้าอ,อีกวันนะครับดูเหมือนว่าทางลิมูรุนั่นตัวของเขาก็ได้นัดประชุมทางหัวหน้าหน่วยทุกหน่วยเลยนะแล้วก็ช่วยรางงานเรื่องโครงการที่กาลังคืบหน้าไปด้วยนะครับซึ่งตัวของทงั้งเลคุรุโดนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีการปรึกษาทางลิมูรุนะตัวแทนของแต่ละเผ่าจากมหาพงไพรแห่งจูราในไม่ช้าก็จะมารวมตัวกันที่เมืองแล้วเพื่อเฉลิมฉลองที่ท่านลิมูรุขึ้นเป็นจอมมันหรือบางทีอาจจะมาเพื่อพิจารณาทิ้งพลังของทางลิมูรุนะครับ,บ ไม่ใช่พลังอันแท้จริงอาจจะก่อขลัโจรเพื่อกระชากลากลงจากบรรลังก็เป็นได้ตลอดที่ผ่านมามหาวิมพัยแห่งจูราได้การปกป้องจากพออันยิ่งใหญ่ของท่านเวลดร่าและในพื้นที่ห้ามลุกรานเช่นนี้ได้มีจอมมัรตนใหม่ขึ้นมาปกครองแทนนั่นเองนะครับซึ่งก็ตามนั้นแะนะสุดท้ายแล้วนะครับจอมมัรตนดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นคนแบบไหนนั่นเองนะเรื่องแบบนี้นะครับก็ย่อมให้เกิดเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างแน่นอนเลยนั่นเองซึ่งโดยเหตุน,นี้นะครับพวกเขาเนี่ยเกลี้ยงจัดเตี้ยม่น เป็น,นซึ่งพิธีขเข้าเฝ้าในได้ถูกจัดขึ้นนะับตั้งแต่แบ่ายสามของวันนี้ยาวเป็นเวลา3วันเลยนะซึ่งทางเดียโบกับทางฮาคุโร่นะครับทั้งสองคนก็ดูงานด้วยนะตัวของเขาทั้งสองคนจะไม่กลับมาจากฟาร์มูุดเลยนะครับซึ่งเห็นทีทางรีโมรุไดต้อนรับจบคนเดียวเลยนะซึ่งทางรีโมรุตัวของเขาเนี่ยก็ต้องจําใจทํามันนะครับเพราะว่าไม่มีใครแล้วนะตัดมาในอีกวันหนึ่งนะครับทางรีโมรุในตัวของเขาก็ได้ขึ้นแท่งมันลังเลยนะดูเหมือนว่าทางรีโมรุนะครับจะไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่เลยแล้วทางคณะต่างๆนะครับก็ ซึ่งก็มาถึงขั้นสุดท้ายของวันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นทางคุณไทร์อาร์กับคุณโดรี่นั่นเองทั้งสองคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเรื่องมาปรึกษากับทางริโมลูนะครับซึ่งตัดภาพใหม่อีกทีนะทั้งสองคนนะครับก็ได้เข้ามาหาทางลายมิลิธนั่นเองซึ่งทั้งสองคนจะชื่นชอบทางลายมิลิธเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งก็ชมทางลายมิลิธใหญ่เลยนะซึ่งจุดประสงค์ของทั้งสองคนนี้นะครับดูเหมือนว่าอยากจะรับใช้ทางลายมิลิธนะครับจึงให้ทางลายมิลลิธจัดการเลยนะซึ่งก ซึ่งพิธีข้าเฝ้าวันแรกก็ได้ผ่านไปได้ดีนะครับตัดมาในพิธีเข้าเฝ้าวันที่2นั่นเองซึ่งก็เปิดตั้งแต่หัววันเลยนะครับดูเหมือนว่าตัวตึ้นงน่ยจะปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองอะนะซึ่งเข้ามาเนี่ยก็ทะเลาะกันเลยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นทางแกงบัวกับทางแกงม้านะทางสองเผ่านี้จะไม่ถูกกันเป็นอย่างมากเลยซึ่งทั้งสองเผ่านี้นะครับก็ด่ากันสนุกปากเลยนะทางเรมาาูโรตัวของเขาเนี่ยก็ฟังไปจินตนาการไปนะครับว่าจะพวกนี้นะเหมือนมินโนทอรัสในตำนานกรีกเลยพูดถึงมิโนนนนนทออออรรัสแล้้้้วววกกก็็็ตตงงเเเปปขาาามใดิหื่จจพีะะบ นงเจียงเลยก็ได้นะดีละถ้าปลดปลอยจิตคู่คามแห่งจอม,มารตรงนี้แหละก็นะซึ่งตัวของทางลิมบูรุครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าได้ปล่อยออกมาเลยะนะสื่อพลุน้องทุกคนนะครับก็ได้เห็นปลาล่าไปหมดเลยแต่ว่าทางตัวของทางหัวหน้าพอทั้งสองเนี่ยก็กัดกันไม่เลิกลิมลูรุกก็ได้สงสัยนะครับว่าไม่รับรู้ถึงจิตคู่คามแห่งจอม,มานแบบนี้จะพวกนี้พอเลยขึ้นหน้าเมื่อไรจะหน้ามือตาม,มัวไม่รู้รอบข้างเลยสินะและท่านั้นเองนะครับก็ได้มีอะไรบางอย่างเนี่ยโจมตีเข้ามานะทะลุบาเรียข,ของทางชูนะได้เลยนะครั ทุกคนเนี่ยก็ได้ตางตกใจกันเป็นอย่างมากซึ่งก็เกิดเรื่องยุ่งขึ้นมาแล้วนในวันนี้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็โคตรพร้อมเลยนะครับดูเหมือนว่าทุกคนก็สัมผัสได้ถึงพลังงานขนาดใหญ่เลยนะเป็นมนุษย์หรือเผ่ามารกันแน่ลีมูรุนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ากลิ่นอายในะมันใช่พวกเข้ามาแบบเป็นมิสเท่าไหร่เลยนะแล้วพวกเขาก็ไม่รอช้านะครับรีบกระโดดออกไปเลยนะซึ่งกระโดดออกไปทั้งแกงเลยนะครับแต่มา,างฝั่งของในเมืองในตอนนี้เ่ยเหมือนว่าพวกยามนะครับหรือว่าชาวเมืองบางส่วนนะก็โดนซ้้้้้้อออมมมดดดวววยยยยไไตตนนนนีีเเเเเลลรรบบทาาาางขขขก็็สโ สึ่งเอกสหนอนี่นะครับจะเหมือนว่ามันเนี่ยจะมาทดสอบพลังของทางรีมมรูนั่นเองอะนะว่าเจ๋อสักแค่ไหนทางรีมลูตัวของเขานะครับก็ได้มองไปร,บรอบๆแล้วก็ได้สังเกตว่าก็จริงอยู่นะถึงมีความแตกต่างด้านปริมาณพลังงานแต่ไม่มีใครตายเหมือนว่าที่ไม่ฆ่าฟันโดยไม่จําเป็นเป็นเรื่องจริงแต่ถึงแบบนั้นให้ปล่อยไว้คงไม่ดีแน่ซึ่งทางรีมมรูนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายออกโรงเองอะนะแต่ท่านั้นเองนะครับต้องของทางชีออนเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ว่าทางรีมมรูน่ะโปรดรอ,อก,ก่อนตรงนี้ฉันจัดการเองเธอสิ่ง มันก็ได้ใจใหญ่เลยนะครับแก่หคือองครักษ์ทางกายจากมารเลมบูลูงั้นหรอได้ยินจากพ่อแล้วว่าคือพญิงเผายักษ์ที่ซัดเคลแมนจนหมอบเลยสินะน่าสนุกเรื่องอุ่นเครื่องหน่อยดีกว่าซึ่งมันเนี่ยก็ได้ทําการล้อเล่นต่างๆนานาเลยนะครับจนทางเลมูลูตัวของเขาเนี่ยก็ได้สันนิษฐานไปว่าจะพวกนี้นะ่ะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะแต่และคนมีพลังงานเทียบเท่ากับเคลแมนตอนก่อนลืมตาตื่นหรือว่าบางทีพ่อนะอาจจะเป็นจอมมันถ้างั้นคือใครกันล่ะน้องชิออนนะครับก็ไม่รอชานะ้าน้องเนี่ยก็การจะเปิด บอกว่าพวกเราน่ะอย่าสถานที่ต่อสู้กันเถอซึ่งที่แรกนะครับต,ตรงของทางริมารูสเนี่ยก็จะไม่ให้ทางชิออนนะครับสู้เลยนะเพราะว่าดูทายจะไม่ไหวนั่นเองเพราะว่าพลังของทั้งสามคนเนี่ยมันเยอะเอามากเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะทั้งตัวของทางวินิีมารูตรงของเขาเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มมาว่าเธออยากทำอะไรก็ทําไปเถอะครับซึ่งกตามนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่สนามบอลลอนนั่นเองฟูตบอเนี่ยก็ได้ไม่รอช้านะครับได้เข้ามาเปิดทางชีออนก่อนเลยนะแต่ก็นั่นแหละนะครับทางชิออนในเธอเนี่ยก็ได้พลิ้วจัดเลยทำ ทางชีออนตัวของเธอเนี่ยก็ได้สอนกล่าวแบบโหดสุดๆเลยนะซึ่งกัโวดจนทางเรียนรรุตัวของเขา ก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากถึงสภาพของไอ้สนอนในตอนนี้นะครับเละไม่เป็นท่าเลยนะตองทางไปนี่มารู้ก็ได้อธิบายให้ฟังว่าน่านตกใจใช่ไหมล่ะครับเหมือนจะเอาเมื่อเก่งขึ้นน่าดูเลยนะริมบรุนก็ได้บอกว่าปัญหาไม่ใช่ตรงนั้นนะสุดยอดเลยไม่ได้พูดเล่นเติบโตพลาดาดกินไปแล้วมัง้งตองทางชิยอ,อยก็ได้เข้าใจผิดนะครับว่าตองเธอน่นลงแรงมาไปหรือเปล่าให้น้องน่ะกระเทือบซ้ำไหมสุดทางริมบรุก็ได้มาห้ามไว้นะครับริมบรุนเนี่ยก็เลยลงไปคุยเองเลยนะว่าถ้าเกิดหลับจ้ำก็อย่ามาดังควันพวกเราอีกนนนนะแลลล้้้วววกกก็เอออมมาาาาาาคื่่่่่ียทไข ซูโฮมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าแข็งแกล่งยิ่งกว่าท่านพ่อเคยเล่าให้ฟังอีกนะเนี่ยซึ่งพวกเขานะครับก็ได้มีไฟมากเลยนะเพราะว่าขนาดลูกน้องของทางเรมูรุนเนียงเก่งขนาดนี้ทางเรมูรุนจะขนาดไหนนั่นเองซึ่งพวกเขาทั้งสามคนนะครับก็ได้แนะนาตัวกันนะว่าพวกเขานั้นในบุตรชายของทางจอมันดากูริลคนพี่นะครับมีชื่อว่าดากุล่าลูกชายคนกลางนะครับมีชื่อว่าลิวลาส่วนคนเล็กนั้นมีชื่อเดบุล่านะครับเิมูรุนก็ได้งงเลยนะว่ายอมรับง่ายๆแบบนั้นไม่เป็นไรงั้นหรอซึ่งากดู จะเป็นคนส่งมานั่นเองนะซึ่งก็ให้มาฝึกกับทางรีมมลูนะครับแล้วค่อยกลับไปนั่นเองเอาง่ายเลยนะครับงของมันเนี่ยโดนไล่ออกมาจากบ้านเองนะครับรีมมรูก็ได้เข้าใจสถานการณ์หมดแล้วนั่นเองขุมรู้ตัวเองไม่อยู่เลยผลักใส่ให้เราเงินหรอเนี่ยสนิทก็ไม่ได้สนิทยังมาทําอะไรตามใจแต่ว่านะสร้างบุญคุณคนไว้ก็ไม่เลวเลยสิตัวของเขาในครังก็เลยฝากกับทางชิออนนะ ให้เป็นคนถึงฝนให้นั่นเองซึ่งทางน้องชิออนนะครับก็ได้ดีดาเป็นอย่างมากเลยซึ่งน้องเนยก็ได้ดีใจนะครับที่มีงานทางของคนอื่นบ้างแล้วนั่นเองซึ่งไอ้สาวนอนเนนะครับมันเนี่ยก็ได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะทันใดนั่นเองนะครับทันริมุรูตัวของเขาต้องกลับมาล่วบทีาา่าร์ฟองตนั่นเองซึ่งพอเขากลับมานะครับไอ้ทางแกงของหัวมากับทางแกงวัวเนี่ยต่างก้มหัวกันหมดเลยแสดงว่าน้องพวกเขานะครับที่เห็นการต่อสู้เมื่อกี้ด้วยนะทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มเกรง ซึ่งก็ทั้งพิธีนะครับก็ได้ผ่านมาจนเย็นเลยนะเผ่าสุดท้ายที่มาถึงนั้นจะเป็นเอลนะครับซึ่งมีอายุยืนถึง500ปีถึง800ปีเลยทีเดียวสื่อพวกเขาเนี่ยก็มาเข้าเฝ้าแทมยังพูดสุภาพมากเลยนะครับดูเหมือนว่าทางเผ่าของเอลนะจะถูกรบกวนนะครับหรือว่ารังควานจากเผ่าอื่นมานานแล้วนั่นเองเป็นเรื่องของเผ่ากอสและเผ่าเมชอสศุพวกนั้นได้ลบล้างกันมานานกว่าร้อยปีนำพาให้ป่าของเราเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่าสัตว์ป่าและอสศุลกายต่างพาคก,กันหนีหายปลูกพืชผลไม้ไม่ค่อยขึ้น เหตุให้บางส่วนย้ายไปทางานใ่อาันจัรคนแคร์ท้ายสุดจําต้องพิจารณาการย้ายให้อยู่อาศัยใหม่ถึงแม้มหาพงไพรจูราจะก,กว้างใหญ่ก็ไม่อาจะหาที่อยู่อาศัยใหม่ได้ง่ายได้นักฉะนั้นถ้าเราจนปัญญาก็ความป่าเถื่อนของสุนวกนั้นเลยพิจารณาที่จะทาศึกสงครามแต่ก่อนที่พอเราจะได้ประกาศศึกออกไปก็ได้มีคาสั่งจากฟาบาทว่าต่อจากนี้ต่อไปเมื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่ได้แล้วถางเลมดลตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับว่าต้ของเขานะได้สร้างหมู่บ้านไว้หลายร้อยหลังเลยนะครับต้งเขาก็เลยถามเช็คนะ ว่าทางเผ่าเอลเนี่ยมีประมาณกี่คนนั่นเองซึ่งก็มีประมาณ300คนนะครับลิมูรุเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นก็สบายเลยละ่ะนึกออกแล้วว่ามีที่ไหนที่รับพวกนหนไปได้มากพอที่จะรับทุกคนเข้าไปได้เลยซึ่งทางเผ่าเอลตรงเขานะครับว่าได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะแล้วตรวของเขาเนี่ยก็จะกลับไปแล้วนาเผ่าพันธุ์กลับมาเข้าเฝ้าอีกครั้งนะครับซึ่งมันก็ต้องมีข้อแลเปลี่ยนบ้างนะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งพวกเอลเนี่ยก็มีปัญหายอยู่แล้วนั่นเอง ซึ่งเหมือนว่าเอลนะครับมันไม่ได้มีจํานวนแค่นี้นะมันจะมีบางส่วนนะครับที่หายไปนั่นเองเหมือนว่าจเออาไปหาเงินข้างนอกนะ แล้วก็ไม่กลับมานั่นเองตัวของทางเล่มรุ้นะครับก็ได้น,นึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเนี่ยเคยได้ยินเรื่องคาทาที่เกี่ยวกับเอลมาด้วยนะต่อยไปหาทางโยไมนั่นเองนะครับซึ่งตัวของเขาก็ไม่รอช้าได้สั่งให้ทางโซเอนะครับตวจสอบใบเขาคาซักในอาณาจักรเบอร์มุนซึ่งภาพนะครับก็แต่มาในวันที่3นะซึ่งในตอนนี้ทางเดียโบมันก็ได้กลับมาแล้วนะครับซึ่งกลับมัสุดท้ายเลยนะมาตรงจังหวะมากเลยซึ่งเหมือนว่าการ้าเ้าวันนี้นะครับจะเป็นการคาเ้า,าที่ยากลาบากมากที่สุดเลยนนนะเเเพราาว่า่อออีกคืง,งูั และแล้วก็ได้ตดจบตอนที่15ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับการต่ําเพียงแค่1นึบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องพูกปลาสาสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง To Money ่ว l l เลตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ